ดีครับวันนี้พี่โปเต้จะมาบอกเรื่องสมุนไพรใบหญ้าครับอย่างแรกก็มีตะไคร้ครับตะไคร้มีกลิ่นหอมสามารถนำมาประกอบอาหารได้มีสรรพคุณขับลมในลำไส้ช่วยเจริญอาหารและขับปัสสาวะครับนี่ครับตะไคร้ต่อไปนะครับก็จะเป็นว่านหางจระเข้ครับว่านหางจระเข้คุณของว่านหางจระเข้มีรสเย็นและจืดครับสรรพคุณช่วยรักษาแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกครับอันต่อไปนะครับอันนี้คือสาระแหน่นะครับสาระแหน่สรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดขับลมและสามารถนำมากินสดได้ครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นใบขี้เหล็กครับนี่นะครับใบขี้เหล็กครับใบขี้เหล็กสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องผูกได้ช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ได้และช่วยเจริญอาหารยอดอ่อนและใบสามารถนำมาแกงใบขี้เหล็กได้ครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นใบโหระพานะครับอันนี้ใบโหระพาครับโหระพาสรรพคุณช่วยป้องกันโรคหัวใจและขับลมช่วยเจริญอาหารและนำมาประกอบอาหารครับสามารถนำมาโรยแกงได้ครับและกินสดครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับคือใบหญ้านางครับใบหญ้านางสรรพคุณป้องกันโรคร้ายเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาอาการภูมิแพ้ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆของพี่โปเต้ด้วยนะครับขอบคุณครับ